มาเรามาลุยกันต่อนะฮะในเมโทรเอ็กซ์โซดัส DLC Sam Story นะฮะตอนนั้นก่อนจบพามจำได้มีตัวนึงอยู่ตรงนี้นะผมอยากจะประหยัดกระสุนตายปะตายโอเคเสียงปืนมันดังโอ้โหนี่ก็หัวแต่ไม่ตายเว้ยไม่จังมั้งกว่าจะตายcould be of use น่าจะมีประโยชน์นะไม่ตายเว้ยโอ้โหเดินออกมาเข้ามาเฉยเลยเฮ้ยขอเปลี่ยนเป็นลูกเพลิงดีกว่านะโอเคGotta find another way. ต้องหาทางอื่นอีก I could use that. ไอ้โอ้โหฮึบเลยเขาบอกให้ใส่หน้ากากได้นะแต่หน้ากากเรามันไม่มีนี่ตัวฟิลเตอร์นี่นะพริโอดิซ่าเสียงมันวืดหรือวะวืดป่ะแต่มันดูเหมือนมันจะลามไฟไม่วืดนะไม่วืดมันมีกระสุนแบบนี้จริงๆในตอนนี้ป่าวะคือดูจากเทคโนโลยีน่าก็น่าจะทำได้อยู่นะแต่มันก็จะอันตรายร้ายแรงมากเลยนะกรอบกระสุนมันเจ๋งดีนะยิงเม็ดเดียวแม่งขึ้นไฟอย่างนี้เลยนี่เหมือนจะเข้าไปได้เดี๋ยวขอเซเวียงนี ลอยกลับมานี่มันต้องเจอนะโอ้โหแล้วตัวนี้มีไนท์วิชั่นด้วยโ
ต้องยิงต้องยิงให้ติดต้องยิงให้ติดตึ๊บไปโดนโอ้โหต้องเม็ด2โอ้โหแล้วข้างนอกมันแห่มากันอื้อเลยเว้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนี่โปรล่ะก่อนออกไปเรายิงเคลียมก่อนดีกว่าวะเห็นเป็นลูกธรรมดาแล้วเน้นเช็ดหัวนะโอเคคนหัวมันดุกดิกไม่โดนโดนไม่ตายหรือว่าไม่โดนวะยังอีกยังอีกกูจะประหยัดกระสุนจะกลายเป็นเปลืองกระสุนมาวะเออนั่นด้วยนะใช่ไหมนั่นแหละมีเยอะแค่ไหนกันฮะพวกแกเห็นมันปืนไฟเหมือนเดิมนะกลายเป็นว่าบางทีถ้าเจอไอ้พวกนี้ปุ๊บมันกลายเป็นใช้ปืนไฟประหยัดกว่าปืนรัวนะฮะเพราะปืนรัวเราไม่รู้ว่ากี่นัดมันจะตายปืนไฟเม็ดเดียวโดนทีเดียวตายอย่างเนี้ยนะฮะชัดๆกว่านะเตรียมเป็นระเบิดเพลิงไว้ก่อนหมดยังเดินเหยียบมันเราเสียเลือดนะฮะโหเข้ามานิ่มๆอย่างนี้เลยเอาละมันดูมันจะสงบสงบแล้วเฮ้ยโอ้โหตัวมันเป็นรูหรืออะไรเป็นโดนัทเหรอชัดชัดโอ้โหมันร้องเพลงเลยว่ะมันร้องเพลงอะไรประมาณนั้นแหละเอานี้ไปไม่โดนไอ้เสียของไอ้เฮ้ยมันใช้อาวุธสู้เราโอ้ยมันโอ้โหเอฟเฟคไฟมันเจ๋งว่ะข้างล่างมีอีกตัวนึงนะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเช็ดหัวมันไม่ตายหมดยังนิ่งแล้วนะฮะตกลงมาฟาร์มของแล้วเราได้ของหรือเสียกระสุนจะแน่แต่น่าจะได้เรามีทรัพยากรอย่างอื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปอันนี้ได้นะฮะเราไปคราฟได้นะครับมันจะมีมาร์กเล็กอยู่ด้านซ้ายอีกนะฮะเนี่ยเควสชั่นมาร์กเล็กๆนี่นะฮะฉากแม่งทำเจ๋งดีว่ะลองมาตรงนี้
Хорошо. Хорошо. คือส่วนหนึ่งอารมณ์เหมือนมันก็เหมือน Fallout ด้วยนะผมว่าเดี๋ยว Fallout ภาค5น่าจะสนุกอยู่นะน่าจะมีนี ว่ายังไม่ออกมานะฮะยังไม่มีออกมาแต่ผมว่าอารมณ์ประมาณนี้นะแต่นี้มันจะแอคชั่นมากกว่า Fallout นะ Fallout จะไปทางเกมภาษาเนี่ยเออนี้ผมว่าเดี๋ยวผมไม่รู้จะได้ใช้ป่ะนะในภาคนี้แต่ว่าเราคาไปเผื่อหน่อยแล้วก็เอานี้ด้วยนะเต็มแล้วนะกระสุนลูกซองนี่เราเก็บมาเต็มยังวะ22เต็มตัวพร้อมนะดูแสงเงาตรงน้ำดิป่ะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นโรงเรียนเด็กเก่ามาก่อนนะพวกประถมอะไรเนี่ยนะขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ดูเหมือนคือมันมีข้างบนเหมือนก็จะไปขึ้นไปได้นะแต่มันกระโดดขึ้นไปไม่ได้เว้ยไอ้ภาค The Two Colonial นี่ดูจะเบาๆหน่อยนะอันนี้โอ้โหเข้ามาผมมีดนตรีทันทีI could definitely use. นี่น่าจะมีประโยชน์จริงๆนะจริงป่ะลองดูดิมันก็ยังดีเหมือนเดิมอยู่ไรเปียโนนี่มันแบบว่าสภาพน้ำข้างล่างอะไรเปื่อยแล้วแบบไม้มันไม่ผุหรือไงวะอยู่ใต้น้ำนี้มันไม่เปื่อยหรือไงตรงนี้มันเหมือนจะมีห้องเข้าไปได้เลยนะแต่ไม่รู้เข้าไปได้หรือเปล่าดูเหมือนจะไม่มีทางขึ้นมาข้างบนนะอ
จากแผนที่ตรงตึกข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายนะแต่ว่ามันมีมาร์คอยู่ตรงนี้ด้วยนะเรามามาร์คตรงนี้หน่อยไม่มีโดนตีตลอดทางกูว่านะโดนลิขสิทธิ์แน่เลยวะไม่เป็นไรนะมาให้ฟังดนตรีกันหน่อยและไอ้ที่เป่าๆนี่ก็เป็นเพลงด้วยนะมันจะโดนลิขสิทธิ์นะดูเหมือนจะเป็นเพลงทหารเลยสักอย่างจำได้เมื่อก่อนผมมีอยู่อันนึงกันนะไอ้ที่เป่าปากเนี่ยผมไม่รู้ทำไมมันอยู่ในบ้านนะเก่าๆหน่อยแบบเวลาเป่าเสร็จแล้วมันจะมีกลิ่นเหล็กติดปากนิดนึงไงไม่รู้ของใครนะแต่อยู่ในบ้านผมนะคือไม่รู้ว่าเป็นของญาติคนไหนอะไรเนี่ยนะผมมันกองๆอยู่ในแบบอันนี้เป็นของฉันละไปกับระเบิดนะตอนเด็กๆมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่ตอนเด็กๆมันกองอยู่ในแบบมันก็กองของเล่นของผมอะไรเนี้ยไอ้ดนตรีนี่ก็ไม่รู้โดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าคราวนี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แดงแดงเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหตอนหน้าเลยมันจะจืดแล้วนะฮะเน่เอาแล้วมึงหล่นลงไปกูจะเก็บของยังไงมันเป็นโจรนะฮะเราก็เลยต้องมาป้อนมันนะมันเป็นโจรแบนดิตนะฮะแบนดิตเราเลยต้องมาป้อนมันนะแต่เราไม่ใช่โจรนะฮะคือเรารู้ว่ามันเป็นโจรเนี่ยมีเสียงยิงปืนนะโอ้โห
นี่มีลูกซองด้วยเอาสิครับ You're not gonna need this anymore นายไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วข้างหลังนี้ไม่รู้ลงไปได้ป่ะมันแต่มันเหมือนมีของให้เก็บได้เลยเนี่ย Not bad ลงไม่ได้ไปช่างมันนะเฮ้ยเพิ่งเห็นเองบางทีอาจจะแค่นิดหน่อยเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นเด็กนะเดี๋ยวฉันลองดูอีกทีแต่ไม่เห็นอะไรในนั้นเลยนะคุยอะไรกันวะได้เปิดประตูไปแล้วนิดนึงด้วยเห็นกับขอบมันแล้วอะไรงั้นเหรอพวกนี้เป็นแบนดิตนะเห็นนะมันขึ้นแบนดิตนะเป็นโจรแบนดิตจอมบัณฑิตมันเตือนนี่คือมีกับระเบิดนะจะเดินมาหาเราบ่ถึงเหมือนจะเดินมาหาเลยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องอันนี้ก็ได้นะเพราะเข้ามาปุ๊บถ้าเราต้องปะทะหรือว่าฆ่ามันมันก็จะกลายเป็นบาปกรรมเรานะนี่มาวางกับระเบิดอย่างนี้เพื่อเป็นทรัพยากรให้กูชัดๆเข้าไปตุ๊เรียบร้อยไอ้ปืนนี้มันกระบอกเดียวกับที่เราใช้อยู่ป่าวหรือคนละกระบอกกันเอ๊ะมันเปลี่ยนกับอันนี้ไม่ได้คือผมจะเปลี่ยนกับกระบอกนี้นะฮะแล้วดูว่ามันใช้แทนได้หรือเปล่าก ลายเป็นว่ามันเปลี่ยนปุ๊บมันจะเปลี่ยนแต่กับปืนพกอย่างเดียวเลยนะฮะคือผมอยากเปลี่ยนปืนในโหมดเดียวกันคิดว่ามันไอ้นี่อะคือสรุปว่าผมไม่รู้กระบอกเดียวกันหรือเปล่าหรือมันซ้ำกระบอกกันเลยเก็บไม่ได้ปะเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงนะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนะป่ะงั้นไปต่อเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันใช้กระสุนในนี้ได้นะกระสุนแบบเดียวกันนี้ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าอำนาจทำลายอะไรมันจะยังไงนะนี่ก็ไม่อยากจะทิ้งปืนพกด้วยเดี๋ยวหาเก็บไม่มีนะไอ้ปืนโจรนี่น่าจะหาเก็บได้ง่ายๆอยู่นะแล้วก็จริงๆจะทิ้งก็เสียดายนะเก็บไม่รู้มันปืนนี้มันจะดีกับปืนที่เราถืออยู่หรือเปล่าไงเหมือนมันอาจจะวางปืนกระบอกนี้ไม่ได้นะกระบอกนี้แบบเหมือนกับว่าบังคับให้ติดตั้งกับตัวเนี้ย
ืออาจจะซ้ำกันก็ได้นะเฮ้ยอันนี้มันจะไปต่อได้ป่ะคือจริงๆแล้วภารกิจเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเข้ามานี้หรืออาจจะมีภารกิจตามทีหลังห้อยตามทีหลังก็ได้ให้มาตรงนี้นะทีนี้ถ้าผมไปปุ๊บมันจะเห็นป่ะไม่เห็นนะโอเคไม่เห็นอย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้ปลดให้เกลี้ยงปลดให้เกลี้ยงให้นอนอยู่นี่เป็นเลเซอร์เขียวกับเลเซอร์แดงนะเฮ้ยมีเก็บเสียงด้วยไม่รู้ว่าภาคนี้จะมีปืนสไนเปอร์ด้วยหรือเปล่านะอาจจะไม่มีนะดูละโอ้มันกำลังดูหนังกันอยู่มันกำลังดูหนังกันอยู่เฮ้ยโอ้ยมันกำลังทำอะไรอยู่วะ Sleep tight ไม่แน่ใจมันทำอะไรอยู่นะก็ผมสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยแล้วไอ้กลุ่มนี้นี่ผมเข้าไปโต๊ะมันได้ป่าววะอ๋อนี่เป็นห้องข้างบนนานนานกามเป็นมัดๆเลยมานวดขอให้พวกนี้มันเป็นโจรนะฮะแบนดิตเราต้องจัดการให้เรียบร้อยกันจะได้ไม่ไปแผงฤทธิ์กับคนอื่นเขาจะเป็นสลิงลงไปได้นะเป็นห้องสมุดหรือไงเสียงยิงกันอยู่ตรงนั้นนะไอ้ต้องนะเสียงกัปตันนะใครวะนั่นนะมีเสียงขึ้นมามันได้ยินเสียงเราเว้ย
อยู่ห้องข้างๆเลยแล้วห้องข้างไม่มีนะอยู่ข้างล่างนะไอ้ตรงนี้อะไรโอ้โหเป็นห้องกีตาร์กีตาร์อะไรไม่รู้ส่งประมาณเนี้ยนะไม่ใช่ยานะเป็นเครื่องดนตรีโอเค this I can definitely use นี่น่าจะมีประโยชน์อยู่นี่ก็ดนตรีโอลิชนาณคตกาโอลิชนาณคตกาโหมีดนตรีหลายอันด้วยแสดงว่าน่าจะไอ้นี่นะปืน AK กับอันนี้น่าจะคนละอย่างกันนะมันมีเป็นโนผมไม่แน่ใจว่าถ้ากดเป็นโนครบทุกอันแล้วมันได้ achievement อะไรนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าผมกดไปผมกดมันได้ยินแล้วมันจะขึ้นมาหาผมนะนี่นะได้ของมาเพิ่มฮะอันนี้เป็นยิงแบบเบิร์สได้นะส่วนอันเก่าเป็นยิงกับออโต้เบิร์สข้อดีก็คือยิงกับดาเมจเยอะขึ้นและแม่นขึ้นนะแต่ว่าเรทออฟไฟจะลดลงนะแต่กระสุนหนึ่งนัดก็จะได้ดาเมจมากขึ้นนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าดาเมจนั้นคือดาเมจรวม3ลูกหรือว่าดาเมจต่อลูกนะครับคิดว่าน่าจะดาเมจต่อลูกนะครับมากขึ้นนะเวลายิงแบบเบิร์สคือถึงแม้ว่าเราจะมีปืนยิงมันได้นะแต่ว่าไม่อยากยิงตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบนดิตนะฮะเป็นโจรที่เราต้องมาปล้นเฉยๆนะไม่จะเป็นนกคาทิ้งแต่ว่าถ้ามันแบบฉุกละหุกก็อาจจะจำเป็นเนี่ยก็เลยไม่อยากจะให้มันเจอนะแล้วก็ผมสงสัยอย่างนึงคือผมคิดว่าน่าจะลงไปตรงนั้นได้เลยนะเป็นเควสหลักของเรานะแต่ว่าไอ้ตรงที่มันนั่งๆอยู่เนี่ยเราแอบไปตู้ๆมันทีละตัวได้ปะอันนี้ตรงกลางห้องนี้เราลองมาดูตรงนี้ด้วยนะผมว่าน่าจะตู้ได้นะห้องมันมืดๆเนี่ยแต่ว่ามันเพื่ออะไรเนี่ยจะถ้าเอ้ยตรงนี้มันอ้าวเฮ้ยตุ๊เฮ้ยอะไรกันคิดว่าเป็นทางออกนะฮะไม่ใช่นะมันก็เป็นทางออกเหมือนกันแต่เป็นเฮ้ยต้องเป็นงั้นแสดงว่าห้องนี้ก็จะเป็นโรงหนังอีกทางเข้าอีกทางนึงนะนี่ลำโพงตั้งโอ้โหลำโพงตัวเบลเลอร์เลยดอกเบลเลอร์เลยนะคือน่าจะเตาะได้นะแต่ผมว่าไม่จำเป็นนะเสี่ยงไปพอไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันเราอาจจะต้องฆ่ามันนะเราก็ไม่จำเป็นต้องฆ่ามันนะจะได้ป้นมันได้นะมันนั่งอยู่ด้วยกันมาเตาะไม่ได้นะผมว่าน่าจะแฉลบไปทางขวาได้นะสปอตไฟมันไม่ส่องเรานะนี่อ๋อนี่ก็คือทางที่เรามาแล้วไอ้ห้องตรงข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ยมันมาว่ะมันเห็นเราเป็นหนูเลยไงไม่รู้นะมันเอาละเอาล
นวดคอให้มันนี่สับคอสบายหลับสบายเลยทีนี้ไม่มีปืนอ่ะเออนี่มันต้องมีปืนงั้นอีกตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งก็ต้องโดนสับคอด้วยเหมือนกันปุ๊บโหโดนหนักเลยวะไอ้ตัวนี้แล้วท่าสลบแบกอย่างโหดเลยปิดไฟด้วยอ่ะคือเราคงไม่จำเป็นต้องเตาะมันทุกตัวนะฮะแต่ถ้าเตาะได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเก็บเหมือนกับเก็บอะไหล่ปืนมันได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะรวมถึงกระสุนด้วยอันนี้เป็นห้องยังไม่ได้สำรวจนะข้างนอกมีคนอยู่2คนนะลาดตระเวนอยู่เฮ้ยโอ้โหผมไม่แน่ใจเสียงปืนมันเสียงอะไรวะพอเข้าไปเสร็จก็ไม่เห็นมันมีแบบสนามซ้อมอะไรเลยนี่วะคือเนื่องจากว่าเกมอ่ะเขาออกแบบมาให้เป็นแบบเป็น open world ด้วยนะฮะต้องยอมรับอย่างนึงนะเป็นเซมิเรียกเป็นเซมิ open world ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเวลาแบบมันจะมีการฟาร์มของมีอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกับเมโทรภาค1ภาค2นะก็อยากจะให้เข้าใจนะมันก็จะมีการแบบเหมือนกับต้องแบบมานั่งแบบสำรวจพื้นที่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าทางผู้ทำเนี่ยเขาอยากให้เราได้เสพบรรยากาศของฉากอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาทำนะตรงนี้มีของกลายเป็นว่าตรงนี้สบายเลยนะเดี๋ยวผมจะไต่สลิงลงไปนะน่าจะดีกว่าส่วนในห้องนั้นผมไม่แน่ใจจะมีไอเทมอะไรพิเศษอีกหรือเปล่านะในห้องในห้องโรงหนังเนี่ยช่างมันนะเพราะว่ามันเสี่ยงกันนะมีอยู่4ตัวนะต่อไปเสร็จปุ๊บแล้วมันรู้ตัวนะนี่จริงๆอะใช้พวกปืนเก็บเสียงยิงได้เลยนะฮะแต่มันต้องยิงหรอนะมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีนะโอ้ข้างล่างคือท่าอยู่เลยตัวนี้เอาแล้วกันนะไม่ตายระยะมันไม่ได้ด้วยนะหรือแม่งไม่โดนวะยอมแล้วนี่มีอะไรหรือเปล่ามันเตือนขึ้นมาว่ามีน่าจะมีตัวอะไรอยู่ด้วยนะฮะอันนี้มันชัดเจนนะมันยิงระเบิดอะไรกันสักขนาดนี้เสียงเ
นธรรมดานะเอาเป็นถือเป็นมีดด้วยละกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่อย่างนี้มันเป็นน้ำด้วยนะเราเผื่อถ้ายังไงปุ๊บจังหวะกระตกปุ๊บสะบัดใส่มันเลยนะโอ้แม่งเขียวเอ๋อเลยเฮ้ยเวิร์กเหมือนกันนะยิง3นัดเนี่ยเวิร์กเหมือนกันนะนี่คือพยาบาลเราเต็มอยู่นะครับพอเก็บปุ๊บมันแปลงเป็นทรัพยากรนี่เลยนี่คือผมยิงทีเดียวนะออก3นัดทีเดียวตายเลยผมไม่แน่ใจว่าต้องมาคำนวณดูนะว่าไอ้กระสุนเพลิงกับไอ้เนี่ยไอ้กระสุนแบบยิงแบบซีรีส์3นัดอันไหนมันใช้ทรัพยากรเยอะกันนะแต่ถ้ากระสุนเพลิงแบบยิงเป็นซีรีส์นี่จะเปิงมากเลยนะยิงทีละ3นัดแต่ถ้าเจอพวกบอสจะเวิร์กนะครับจะมีอีกปะนั่นนะการเจ้าเด่นๆโดนไปพื้นเลยน้ำเนิ้มอะไรมันทำเอฟเฟกต์สุดยอดจริงๆนะตอนผมเล่น Half Life ภาคแรกอ่ะไอ้ภาค2ผมรู้สึกให้น้ำแม่งว้าวอ่ะอะไรมันจะสมจริงอะไรขนาดนี้แสงเสริงอะไรนี้เอ้ยตรงนั้นมันมีแดงๆอยู่นะเดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อนนี่อะไรแบบจะเอามาเก็บแดงๆนี่เป็นมีดอันนี้คือน้ำมันไม่ใสนะน้ำไม่สะท้อนกลายเป็นว่าน้ำสะท้อนเวอร์เลยเวอร์เลยลัสเวลอสแปลว่าอะไรวะโชว์กว่านะ3นัดเน้นๆลงนอนทันทีเฮ้ยโอ้โหปิดไฟกันดีกว่าเราใช้ปืนพกปล่อยหัวมันนะปล่อยที่หัวมันเออเน้นๆนะจะได้เฮ้ยตรงนี้ไปได้ปะไปไงต่อทีนี้มีเสียงด้วยตายซะเจ้าพวกสัตว์โอ้โหรถอย่างนี้เลยเอ้าโอ้โหถ้าเสียงมาก่อนเลยถ้าเสียงนำมาก่อนเลยเปิดไม่ได้
เอาเป็นเก็บเสียงดีกว่าวะ Kill the mutant save the earth นี่ฆ่ามิวแทนปกป้องโลกใบนี้ไอตัวนี้มันแห้งนะนั่นนะชัดเจนนะชัดเจนขอเน้นหัวไม่หัวละอย่างนี้ไม่หัวแล้วละต้องใส่เลยคือถ้าผมเก็บ AK กระบอกหนึ่งขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่า capacity กระสุนมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะอาจจะไม่เยอะขึ้นก็ได้แหละอาจจะไม่ได้เยอะขึ้นนะเนี่ยมาเพราะว่ามันเนื่องจากมันไม่มีระบบไอ้นี่นะฮะมันไม่มีระบบแบบว่าเป็นแปลงเป็นเงินได้นะเหมือนกับไปข้างนอกมีแน่นอนเหมือนกับสองภาคแรกเนี้ยใช้กระสุนเป็นเงินได้นะโอเคลงนอนละตรงนี้มีโต๊ะคราฟนะฮะมีของให้เก็บโอเคไอตัวเนี่ยยังโอ้ยนี่เราต้องทำความสะอาดนะผมว่าผมอยากจะสลับกันนี้หน่อยเอาคือผมอยากเอาสีเขียวมาไว้กับปืนพกนะครับเพราะปืนพกต้องการความแม่นนิดนึงเราต้องเอาไปใช้ในการสองหัวนะสีเขียวมันจะเห็นในที่ตอนคืนอะไรได้ดีกว่านี่นะเพราะเราต้องเน้นเอาว่าเปิดหัวนะส่วนลูกซองมันเน้นรีเฟกต์นะโอเคเรียบร้อยถ้าเอานี้มาใส่นี้ได้ไหมใส่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้งั้นก็ใส่กับลูกซองไปเอาผมว่าผมอยากจะเปลี่ยนแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นคือไม่ถ้าไม่งั้นผมต้องยิง3นัดเนี่ยผมอยากแล้วผมอยากจะใช้เป็นนี่นะฮะเป็นกระสุนเพลิงนะฮะนี่ทรัพยากรที่มีเราก็เอามาอัพเป็นครับกระสุนเพลิงไม่รู้มันเต็มได้เท่าไหร่เต็มแล้วนะฮะเต็มละได้แค่45นะครับอันนี้ด้วยก็ได้อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกระสุนเพลิงนะจะได้ยิงทีละเม็ดนะฮะอันนี้มันถีบได้ถีบแล้วมีอะไรเปล่าอ้าวแม่งเมื่อกี้เพิ่งคราฟกระสุนเพลิงมาในนี้มีกระสุนเพลิงซะงั้นโอ้โหชัดเจนเลยเพลิงเลยนะ2เม็ดเม็ดเดียวก็พอนะจริงๆอ่ะไม่โผล่มาด้วยไม่โผล่มาเอานี้ดีกว่านะสะบัดสะบัดเอาแม่งเลือดแม่งพุ่งเป็นละอองเลยเสียงมันแบบฮือฮาฮือฮาเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรนะเฮ้ย
แต่ยิงเม็ดเดียวแม่งเป็นไฟเลยนะฮะต้องรอมันไฟดับหน่อยแต่ก็ผมว่าประหยัดกว่าลูกซองนะตอบสนองได้ง่ายกว่านะนี่นะกระสุนเพลิงเทพมากนะไอ้ภาคเนี่ยยิงแล้วแม่งติดไฟเสียงเหมือนอยู่ตรงนี้เลยอะเหมือนอยากได้ตายปะตายโอเคนิ่มๆง่ายๆนะฮะโดนแค่แบบสะเก็ดนิดเดียวแม่งลามอย่างนี้เลยเหลืออยู่พอควรนะฮะเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นในนี้ได้นะฮะสลับบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดนะฮะเปลืองเริ่มรู้สึกให้มันเปลืองแล้วอะเปลี่ยนเป็นแบบ3นัดยิงแบบซีรีส์ก็ได้นะแต่ถ้าเจอตัวใหญ่ๆเนี่ยยิง3นัดปั๊บ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 แล้วแบบเป็นเพลิงด้วยก็น่าจะเวิร์กนะฮะใช้กระสุนเพลิงยิงแบบ3นัดเลยเฮ้ยลืมไปว่ะนั่นนะหรือน่าจะเคลียร์มันก่อนลงมากระโดดลงมาแล้วเห็นโอ้โหนอนแองแมงอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรนะข้างบนเหมือนมีชั้นต่อไปด้วยอันนี้คืออาคารที่เป็นเควสหลักเรานะเสียงแม่งเยอะแน่เลยนะปิดไฟก่อนแล้วเปิดเป็นไนท์วิชั่นแล้วผมจะเปิดหัวมันนอนโอเคตัวนี้นอนมีป่ะเหมือนจะมีนะมีฟรีกส์ around ฟรีกเยอะเหลือเกินนะมึงโอ้มันเรียกฟรีกแบบนี้เลยไหมแบกอยู่ดีๆเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละอย่างนี้ปืดปืดไม่ลองนอนคือแบบว่าเอากระสุนแบบปืนพกมันเอาไว้ตอดตุ๋ยนิดหน่อยโอเคนะฮะไอ้นี่มีหนังสือเป็นนอยละผมไม่แน่ใจว่าแบบเวลาเรากดเปลี่ยนโนแล้วมันได้อะไรนะนี่ต้องขึ้นไปตามเส้นเหลืองเนี่ยนะโอเคเราต้องหาทางขึ้นไม่ได้ทางขึ้นเว้ยทางลงคิดว่าต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะเห็นเสียงมันอยู่ข้างบนกลายเป็นลงมาข้างล่างต้องเสียงมันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างกันแน่วะเอ้ยใจเย็นพวกกำลังโหลดอยู่โอเคคือขึ้นไปแล้วลงมาใหม่นะตายซะไอ้พวกชั่วไอ้พวกสัตว์โง่ระวังเฮ้ยโอ้พอดีว่าปืนฉันมันติดอ่ะขาลำกล้องแล้วนายอีกแล้วเหรอใช่ฉันเองแลนซ์คอร์เปอรัลซัมเมอร์เทเลอร์ US Marine Corps เย้ขอบคุณนะอังเคิลแซมเอ็ดเวิร์ดบาลานอฟอดีตกัปตันดีใจเจอนายนะ
แล้วมาลงเอยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอันนี้มันเคยเป็นหนึ่งในท่าเรือของฉันปกติกับดักข้างล่างก็น่าจะพอไอ้พวกนาเกียร์พวกนี้มันรู้ดีว่าควรจะต้องอยู่ห่างๆมาก่อนที่มันจะมาแห่กันมามากกว่านี้ไอ้พวกสัตว์โง่เอ้ยนี่นายข้ามันตั้งมากมายเพื่อแค่จะขึ้นมาเนี่ยนะกลายเป็นผีโก้ไปเลยนะพวกนี้ Help me move this, ช่วยฉันขยำหน่อยดิแซม You got it ได้ไหวไหวป่าวเอาเลยโอ้เขาทำได้นะโอ้เจ็บชิบหายเลยแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะหมายความว่าฉันยังมีชีวิตอยู่งั้นตอนนั้นฉันอยู่ไหนนะอ๋อใช่พวกโจรเนี่ยจากในโรงหนังมันตัดสินใจที่จะทำปาร์ตี้ให้กับพวกหัวหน้าแก๊งฉันคิดว่ามันไกลมากพอที่จะไล่พวกฟูกี้ให้ไกลๆจากซากตรงประตูถัดไปเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นจากนั้นก็มีพวกมิวแทนที่ไหนมาถึงก็ไม่รู้แล้วก็แซนด์วิชระหว่างพวกโจรแล้วก็พวกที่อยู่แถวนี้นะทามก็เลยเปิดพวกมันขึ้นมาได้ฉันอาโซ่มันไหวแต่ว่าปืนมาขัดลำกล้องอีกด้วยความยินดีเออนี่นายไปคุยทอมมาป่ะใช่เขาเสนอดีลมาเขาหลงเรื่องนี้มากเลยหาเอ้ยฉันละเกียร์ที่เป็นคนแก่จริงเลยขึ้นได้ปะไม่ได้เราใกล้ถึงแล้วอันนี้นี่เก็บของได้ปะเอาล่ะผู้ช่วยชีวิตส่วนตัวของฉันเราไปล่องเรือกันดีกว่าขึ้นมาเลยเรามีทางไกลเหมือนกันที่ต้องไปไหนไม่รู้เอาเรือนี้ไปอเมริกาอยู่ดีก็พาเราไปนู่นไปนี่เราก็มีเรือของเราเองอยู่แล้วนะแล้วทำไงต่อบอกหน่อยดิเอ็ดเกิดอะไรขึ้นในระหว่างสงครามอ่ะดูเหมือนกับว่าก็ไม่ได้เมืองก็ไม่ได้โดนโจมตีโดยตรงแต่ทำไมสภาพเป็นอย่างเนี้ยใช่เพราะเราไม่โดนโจมตีโดยตรงหัวลบมันตกลงไปตรงทะเลทุกอย่างแถวนี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เรือดำน้ำของฉันยังไม่ได้ยิงเลยเป้าหมายทุกอย่างก็โดนทำลายโดยที่ไม่ต้องช่วยพวกเราเรียกหาฐานเพื่อรับคำสั่งแต่ไม่มีการตอบมาฐานโดนยิงอันนี้จริงแล้วเราก็เลยมาล่องมาที่นี่ที่ซึ่งฐานประชาการใหญ่เคยอยู่ตรงนี้มาตอนที่เรามาถึงเมืองสภาพก็แทบจำไม่ได้เลยมันเคยแย่กว่านี้ด้วยนะอันนี้จริงแล้วมีแค่เพียงกลิ่นของความอ้างว้างมันก็พอจะมีผู้รอดตายอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วพวกตอนนั้นเราก็เซอร์ไพรส์นะที่เจอบ้างเราก็เลยพาพวกเขามาที่หลังคาแล้วก็ช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็มาตั้งรกรากที่ตรงท่าเรือที่นี่ก็ดูจะดูดีอยู่นะอย่างน้อยเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเพราะรีแอคเตอร์ยังทำงานอยู่พอเวลาผ่านไปเชื้อเพลิงหมดแล้วก็มีสถานีพลังงานลอยน้ำพอดีทุกอย่างก็ดูหรูหราดีข่าวลือก็เริ่มแพร่กระจายไปจากนั้นพวกโจรมันก็เลยแห่กันมาแล้วก็มาเช็คพวกเราท้ายที่สุดวันหนึ่งทอมเขาก็มาถึงพร้อมมาข้อเสนอที่จะรวมพวกเราไปกองกำลังเซตอัพแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพนั่นมันบัสซอบจริงเฮ้ยสไนเปอร์มอบเร็วดามิดเฮ้ยมันยิงโดนคุณหรือเปล่าสบายนะก้มหัวไว้ดูเหมือนเราปลอดภัยนะเห็นเปล่ามันยิงมาจากไหนอะเดี๋ยวผมไปจัดการสไนเปอร์เองคุณอยู่นี่ชัวร์เปล่างั้นไปจัดการมันเลยเอาแล้วกลายเป็นว่ากูต้องมาลุยสถานีนี้ต่อโอเคผมว่าเวลาพอควรแล้วนะนี่มีเลขขึ้นแล้วนะแสดงว่ามันเซฟแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทให้เป็นเท่านี้แล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะฮะ